e-reader หรือว่าตัวเครื่องอ่านหนังสือเนี่ยนะคะคุณสมบัติหลักๆเด่นๆของมันที่แตกต่างจากอุปกรณ์ทั่วไปก็คือหน้าจอของเขาหน้าจอของเขาเนี่ยก็จะเป็นหน้าจอที่ใช้เทคโนโลยี e-ink นะคะซึ่งเทคโนโลยีเนี้ยมันก็จะเป็นลักษณะที่แบบเอาคล้ายๆกับการเอาหมึกไปแปะไว้บนหน้าจอนะคะเอาหมึกไปแปะแล้วก็หายไปเอาหมึกไปแปะแล้วก็หายไปอะไรเงี้ยก็เลยทำให้หน้าจอของเราเนี่ยมันจะไม่มีไฟฟ้าวิ่งตลอดเวลาซึ่งแตกต่างจากจอ LCD ทั่วๆไปนะคะจอ LCD ที่อยู่ใน iPad แท็บเล็ตโทรศัพท์อะไรพวกนี้มันจะใช้ลักษณะการแสดงภาพแบบมีไฟฟ้าวิ่งตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่จะแบบแสดงผลอย่างงี้เนาะพอมันมีไฟฟ้าวิ่งตลอดเวลาเนี่ยก็ทำให้ตาของเราต้องแบบทำงานหนักมากขึ้นนะคะแต่ตัว e-reader ด้วยความที่มันแบบว่าแปะหมึกไว้บนจอแล้วไฟฟ้าก็หายไปอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้คนที่ใช้เนี่ยค่ะสบายตามากขึ้นนะคะโดยเฉพาะคนที่อ่านหนังสือหนักๆอ่านหนังสือมากๆนานๆอ่ะพวกที่เป็นหนอนหนังสือส่วนใหญ่เขาก็จะอ่านกันมากกว่า1ชั่วโมงขึ้นไปใช่ไหมคะคนที่ใช้นานๆอย่างเงี้ยคนที่อ่านอีบุ๊กจริงจังแบบนี้ค่ะก็เลยจะชอบใช้ e-reader มากกว่าเพราะเหตุผลเรื่องความสบายตาเป็นหลักนะคะทีนี้ข้อเสียของ e-reader ก็คือ1ราคามันแพงนะคะเพราะว่ามันยังเป็นเทคโนโลยีที่คนไม่ค่อยใช้เยอะอะพอความต้องการของตลาดมันน้อยราคามันก็สูงขึ้นประมาณนี้นะคะ2ก็คือเรื่องของghost นะคะเหมือนกับรอยหมึกที่อยู่บนกระดาษที่มันติดอยู่อะไรเงี้ยก็จะทำให้ภาพมันไม่ค่อยสมูทไม่ลื่นไหลเหมือนกับจอ LCD ทั่วๆไปนะคะประมาณนี้อ่ะ